ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับเทคนิคนะครับการใช้หัวแร้งบัตรกีนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเลือกซื้อนะครับผมนะครับหัวแร้งแบบต่างๆนะครับว่าควรจะเลือกซื้อแบบไหนแล้วก็ควรจะเลือกแต่ให้เหมาะกับงานของเรานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูกันในแต่ละแบบนะครับที่ผมมีอยู่นะตอนนี้แบบนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคแล้วครับก็ยังไงก่อนหนึ่งก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของหัวแร้งก่อนนะครับผมนะครับหัวแร้งเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับผมนะครับจะมีแบบอนาล็อกนะครับหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับผมนะครับแล้วก็จะมีชนิดนึงที่เป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลเนี่ยก็จะสามารถโปรแกรมได้นะครับแล้วก็มีลูกเล่นอื่นๆนะครับที่เอาไว้เซฟตี้เจ้าตัวหัวแร้งของเราได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำงานยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดในส่วนแรกก็คือเป็นหัวแร้งแบบนี้ครับนี่หัวแร้งนะครับเห็นไหมหัวแร้งแบบนี้นะครับครับโอเคครับตัวนี้นะครับที่เห็นกันอยู่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบลักษณะคล้ายๆปากกานะคือเวลาเราจับใช้งานแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เชื่อมกับชิ้นงานของเรานะครับผมนะครับหัวแร้งแบบนี้นะครับจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับคือตัวเนี้ยจะมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถกดเร่งได้เร่งในที่นี้ไม่ใช่ว่ากดแช่นะครับผมนะครับเร่งในกรณีที่เราเสียบปลั๊กไปใหม่ๆนะครับตัวเนี้ยมันยังไม่ร้อนใช่ไหมครับถ้าเราไม่กดเร่งเนี่ยเราอาจจะต้องจากเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลานะครับรอให้หัวแร้งนะมันผลิตความร้อนหรือว่าทำความร้อนนะครับให้ได้ถึงองศาที่เราใช้งานเนี่ยอาจจะประมาณ3นาที5นาทีอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บแล้วเราต้องการจะใช้เลยให้เรากดเร่งนะครับแต่การกดเร่งนี้ก็ไม่ควรกดนะครับให้เกิน30วินาทีนะครับคือเขาจะมีแจ้งไว้เลยนะครับว่าเวลากดเร่งเนี่ยตัวสเปคเขาก็จะมีระบุไว้นะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะว่าคัชชั่นนะครับผม don't push over 30นะครับ second นะครับก็คือห้ามกดเกิน30วินาทีนะครับเป็นการเร่งเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเรากดปุ๊บแล้วเราแช่ไว้ตลอดจนเราเชื่อมเสร็จนะครับอันนี้คือผิดวิธีนะครับผมนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่นที่มีมาตรฐานหน่อยก็จะมีระบบตัดไฟนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสเปคเขาจะเขียนไว้ว่า220โวลต์นะครับ20ทับ130วัตต์นั่นก็หมายความว่าถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับตัวหัวแร้งเนี่ยจะทำความร้อนที่20วัตต์นะครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิปกตินะจนร้อนได้ที่นะครับแล้วก็จะไปหยุดที่20วัตต์นะครับผมนะครับส่วน130วัตต์เนี่ยคือเป็นปุ่มที่เราเร่งเขาให้ร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดนานเกินเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ไส้ความร้อนเขาเสียหายได้นะครับผมนะครับครับและอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนปืนอย่างนี้นะปืนก็จะมีปุ่มเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายครับใช้งานเหมือนกันสเปคเดียวกันเพียงแต่ว่าลักษณะการจับนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนชอบจับแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนถนัดจับแบบปืนนะครับแบบปืนนะครับกับแบบนี้ต่างกันยังไงนะครับถ้าแบบปืนอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเชื่อมชิ้นงานที่ต้องการจะกดอย่างเช่นเอาสายไฟมานะครับสมมติว่าเราต้องการจะเชื่อมสายไฟเส้นนี้นะครับผมนะครับเส้นนี้เนาะเวลาเราใช้เป็นปืนเนี่ยมันจะจับได้มั่นคงกว่านะครับแล้วเวลากดกับชิ้นงานเนี่ยก็จะออกแรงได้เยอะกว่านะครับจะไม่เหมือนกับที่เป็นด้ามปากกาแบบนี้ด้ามปากกาเวลาเรากดเนี่ยแรงกดมันจะน้อยกว่านะครับแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะแต่วิธีการใช้งานก็คือเหมือนกันนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดในองค์ประกอบของหัวแร้งหัวแร้งเนี่ยจะเหมือนกันหมดจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัวที่เป็นดิจิตอลนะครับแบบนี้นะครับปลายหัวแร้งเนี่ยจะมีองค์ประกอบเหมือนนะครับเนี่ยครับอย่างนี้เนาะนี่อย่างนี้ครับนี่ครับปลายหัวแร้งนะครับจะประกอบไปด้วยนะถ้าเราถอดปลอกมาตัวนี้นะครับก็คือปลอกของเขานะครับผมนะครับหัวข้างในนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับแบบนี้นะหัวจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบปลายแหลมนะครับผมนะครับเอาไว้เชื่อมในงานที่แบบ IC ตัวเล็กๆหรือว่าต้องการเชื่อมในซอกนะครับตัวเล็กๆนะไม่ใช่เป็นขา R นะถ้าเป็นขา R คือเราสามารถใช้หัวแบบที่มันทู่ขึ้นมาหน่อยได้นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงานเรานะครับผมนะครับโอเคครับส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นในส่วนของฮีเตอร์นะอันนี้จะเป็นไส้ฮีเตอร์ของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับตัวนี้จะเป็นฉนวนกันประคองฮีเตอร์นะไม่ให้มันกระแทกแล้วก็แตกได้นะครับผมนะครับต่อมาจะเป็นปลอกอันนี้ปลอกเนี่ยเอาไว้ยันแค่ตัวปลายหัวนะครับให้ปลายหัวแล้วมันแน่นนะครับผมกับตัวปลอกนะครับผมไม่ได้มีประโยชน์ในการทำความร้อนอะไรแต่แค่ทำให้มันแน่นเท่านั้นเองนะครับผมนะครับส่วนอันนี้ที่เราเห็นขาวๆอันนี้ครับคือเป็นไส้เซรามิกทำความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าเรากดแช่นานๆตัวไส้ตัวเนี้ย
มันจะขาดนะครับผมตัวนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นไส้เซรามิกทำความร้อนหรือว่าฮีเตอร์นั่นเองนะครับผมนะครับจะเปลี่ยนได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ชนิดของหัวแรงยี่ห้อนั้นๆด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับที่ผมจับอยู่นี่นะครับสองตัวนี้ผมซื้อมาพร้อมกันนะใช้มาสิบปีก็ยังไม่พังนะครับแต่ถ้าพังเนี่ยก็คือเขาจะมีอะไรเป็นในส่วนของเฉพาะตัวเซรามิกฮีเตอร์ตัวนี้เลยนะไม่จำเป็นว่าต้องซื้อทางด้ามนะครับอย่างที่ผมซื้อมาประมาณ600ใช่ไหมครับเวลาเราซื้อก็ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าสมมติปลายหัวมันสึกหรือว่ามันเสียหรือว่าเราไม่ต้องการใช้แบบนี้แล้วอยากเปลี่ยนใหม่เนี่ยหัวหนึ่งก็ประมาณ60-70บาทเองนะครับผมนะครับส่วนสองอันนี้ไม่ค่อยเสียนะครับใช้อันเดิมได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นแบบหัวแรงที่มีแบรนด์หน่อยนะครับเวลาเขาเสียหรืออะไรเขาจะมีอะไรแทบทุกชิ้นนะครับผมนะครับเนี่ยวิธีการประกอบก็กลับไปเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมองค์ประกอบข้างในก็เหมือนกันเลยครับผมนะครับส่วนยี่ห้อเนี่ยก็ลองเลือกกันดูนะครับก็พยายามเลือกที่มีแบรนด์ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่า1เลยนะครับระบบความปลอดภัยจะดีกว่านะครับถึงแม้จะเป็นระบบแบบอนาล็อกก็ตามนะครับผมนะครับส่วนที่เราเห็นกัน 6-70 บาทที่ขายกันเนี่ยอันนั้นคือมันใช้ได้ชั่วคราวนะแต่ผมไม่แนะนำให้เอามาใช้ตลอดเพราะว่าระบบตัดความร้อนหรือระบบควบคุมความร้อนจะไม่ค่อยเสถียรนะครับสู้แบบยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนมไม่ได้นะครับประมาณนี้คือดีกว่าเยอะเลยนะครับผมนะครับเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้ในส่วนองค์ประกอบของหัวแรงนะครับผมต่อมาเราจะมาพูดนะครับในส่วนของอุปกรณ์ร่วมนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นลวดตะกั่วนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นเบอร์นะครับ 1.2 นะครับ 1.2 มิลนะแล้วก็จะมีเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้จะเป็น 0.3 นะครับผมนะครับเป็นแบบนี้2เบอร์นี้นะครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับผมแต่เบอร์เล็กนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับครับแล้วเวลาที่เราเลือกซื้อลวดตะกั่วนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับอยู่ที่เนมเพจอยู่ที่ตัวหลอดของตะกั่วเลยนะว่าจะมีส่วนผสมเท่าไหร่นะครับ60 40บ้าง80 20บ้างนั่นก็หมายความว่ามีส่วนผสมของตะกั่ว60แล้วก็ฟักอยู่ 40% นะครับลองดูตัวนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับผมเนี่ยครับเขาจะมีบอกตรงนี้นะเห็นไหมนี่เขาจะมีบอกตรงนี้นะครับตรงตัวเลขนะครับ60 40ตรงนี้นะครับ60เนี่ยก็คือเป็นตะกั่วนะ40ก็คือเป็นฟลักนะครับผมนะครับถ้าใช้สูตรนี้เวลาเชื่อมก็จะง่ายหน่อยนะครับผมนะครับเวลาผมซื้อผมก็จะซื้อสูตรนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นที่ต้องใช้บ่อยๆเลยก็คือเป็นน้ำยาประสานครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาประสานด้วยแล้วก็เป็นใช้ในการล้างในส่วนของหัวปลายหัวแรงได้ด้วยนะครับผมเวลาปลายหัวแรงเนี่ยใช้เป็นนานๆมันสกปรกก็ใช้ตัวนี้ในการล้างได้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เลยครับอันนี้ดีมากนะครับอันนี้จะเป็นตลับน้ำยาที่เอาไว้ล้างหัวแรงอย่างเดียวนะครับจะเป็นตัวเขาเองจะเป็นดีบุกนะล้างปลายหัวแรงอย่างเดียวนะครับพวกคราบอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราจิ้มไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกหมดเลยนะเนี่ยครับใช้ดีนะตัวนี้นะครับผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้เองแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เราใช้บ่อยๆเลยก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นลวดนะครับที่เอาไว้เช็ดปลายหัวแรงนะอย่างนี้นะครับพอเราเช็ดเสร็จเนี่ยตอนที่เขาร้อนอยู่เนี่ยตะกั่วมันจะไปติดอยู่ที่ตัวปล่อยตรงนี้นะแล้วจะทำให้หัวเรามันเงานะครับผมแต่นี่คือผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอามาลองเสียบให้ดูนะครับว่าเวลาการใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับผมนะครับฟักอีกแบบนึงนะครับที่ใช้อยู่ก็จะเป็นฟักหลอดนะฟักหลอดเนี่ยจะใช้ได้2กรณีนะครับคือใช้เอาไปใช้กับหัวแรงก็ได้บัตรีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กับฮอตแอร์ก็ได้นะครับเวลาเอาไว้ใช้กับพวก IC ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็จะใช้ฟักแบบนี้มันก็จะละลายแล้วก็ซึมได้ทั่วเร็วกว่าก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขอพูดในอุปกรณ์เยอะหน่อยนะเผื่อพี่ๆมือใหม่ท่านไหนเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไม่มีข้อมูลจะได้รู้ไปเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแขนนะเนี่ยครับแขนเอาไว้จับชิ้นงานมีแว่นขยายนะครับตัวฟองน้ำนี่นะครับก็เอาไว้เช็ดหัวแรงเหมือนกันเช็ดใต้หัวแรงเหมือนกันแต่เวลาการใช้งานจริงๆเราต้องหยดน้ำลงไปนะพอหยดปุ๊บมันจะพองขึ้นมาครับแล้วเราค่อยเช็ดนะเดี๋ยวผมลองหยดให้ดูนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับว่าแล้วแต่สะดวกว่าแบบไหนนะแต่ผมมีหมดนะเพราะว่าซื้อไว้ใช้เองนะครับผมมันมาเป็นชุดเลยนะฟองน้ำอันนี้ก็มาติดกับตัวในส่วนของปลายตัวจับชิ้นงานตัวนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสีฟ้านะนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าเนาะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็หยดน้ำไปมันก็ใช้งานลักษณะเดียวกันแต่แค่คนละสีนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เสียบหัวแรงได้เวลาเราเชื่อมอยู่นะแบบนี้นะครับผมนะครับ
นะอันนี้อันนึงรู้สึกจะไม่เกินร้อยนะร้อยกว่าบาทไม่เกินนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวที่เอาไว้ดูดตะกั่วนะครับนี่อย่างนี้นะนะครับเวลาเราจะดูดตะกั่วเราก็จี้หัวแหลมไปให้ตะกั่วละลายแล้วก็กดดูดนะครับแค่นี้เองนะครับผมครับต่อมานะครับผมจะมาพูดในส่วนของที่เป็นสเตชันแบบนี้นะครับผมนะครับหรือว่าแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับผมนะครับหรือว่าที่พี่ๆท่านอื่นเห็นเป็นสเตชันคล้ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะคือเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีหน้าจอเนี่ยก็จะทำงานเหมือนกันแต่อาจจะมีปุ่มหมุนแค่ปุ่มเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมใช้ปรับความร้อนเหมือนกันนะครับผมนะครับแทนการกดปุ่มนะครับจะไม่เหมือนกับที่เป็นหัวแรงแบบนี้เนาะแบบที่เป็นกดๆนะครับผมจะมาพูดในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของที่เป็นตัวหัวแรงอย่างเดียวนะครับตัวตรงนี้นะบริเวณตรงนี้ฝั่งเดียวนะครับผมตัวฮอตแอร์เนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะครับผมนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเฉพาะในส่วนของหัวแรงอย่างเดียวนะครับผมนะครับดิจิตอลก็จะมีข้อดีนะครับมากกว่าอนาล็อกนะครับผมนะครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้ที่พี่ๆได้เห็นอยู่นะครับก็จะสามารถโปรแกรมได้นะครับถึง3ความจำหรือว่า3ช่องเลยนะครับตอนที่ผมเปิดมานะจะสังเกตได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะวิ่งปึ๊บไปที่280ก็คือค่าแรกที่ผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ย280นะครับตอนนี้หัวแรงก็กำลังทำความร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวตัวหัวแรงเนี่ยก็จะไปหยุดอยู่ที่280นะครับเห็นไหมตอนนี้หยุดแล้วนะครับผมนะครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วจะสังเกตได้ว่ามันทำงานได้รวดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับผมนะครับก่อนใช้ก็ทำความสะอาดหัวแรงแบบนี้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเอาตะกั่วนะมาลองจี้ดูนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยตะกั่วเนี่ยละลายแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมนะครับมันจะใช้งานได้ไวกว่าตัวที่เป็นอนาล็อกเยอะเลยนะแล้วก็แม่นยำกว่าแบบอย่างมากเลยนะครับผมสักครู่นี้ผมก็ได้ทำการเปิดทิ้งไว้นะครับจนตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับจะเห็นได้ว่ามันทำงานได้เร็วมากเลยครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยถูกทำโปรแกรมไว้นะครับให้ทำการเร่งความร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ผมตั้งไว้นะครับผมในโปรแกรมที่1นี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันสลีปนะครับหัวแรงที่ดีนะครับหัวแรงดิจิตอลรุ่นใหม่ๆที่มีคุณสมบัติสลีปนะจะดีมากเลยในกรณีที่สมมติว่าเนี่ยผมทิ้งไว้นะครับสังเกตนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะค้าง280เนี่ยนะครับตลอดเลยนะแล้วผมก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับตัวหัวแรงมันจะหยุดจ่ายความร้อนหมายถึงว่าลดอุณหภูมิเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมจนกระทั่งมีการยกหัวแรงขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับผมครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกนะครับขอย้ายโลเคชั่นสักนิดนึงนะครับผมนะครับก็ตอนนี้ผมเสียบแล้วกลับไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้หัวแรงผมอุณหภูมิอยู่ที่280นะแล้วจะมีคำว่าสลีปขึ้นนะครับตอนนี้สลีปผมตั้งไว้5นาทีนะถ้าเราไม่ใช้หัวแรงนะครับ5นาทีในขณะที่ความร้อนถึงแล้วนะครับผมหลังจากที่มันถึงแล้ว5นาทีไม่มีการใช้งานนะเดี๋ยวดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะพูดถึงในส่วนของหัวแรงดิจิตอลอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูว่าทำไมมันถึงดีกว่านะครับผมนี่นะครับสังเกตนะตอนนี้นะครับหัวแรงผมเข้าโหมดสลีปแล้วนะครับผมนะครับสังเกตตัวเลขนะอุณหภูมิมันลดลงนะเห็นไหมนะครับนี่นะอันนี้คือสลีปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกหัวแรงขึ้นนะครับผมสังเกตให้ดีนะพอผมจับหัวแรงนะ1 2พอผมจับปุ๊บเห็นไหมครับลูกไฟลูกดวงอาทิตย์ขึ้นเลยนะเห็นไหมลูกความร้อนขึ้นแล้วขึ้นมา280เหมือนเดิมเห็นไหมฮะแล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับเนี่ยคือข้อดีของเครื่องเชื่อมนะหรือว่าหัวแรงบัตรีที่เป็นระบบดิจิตอลแล้วก็มีโปรแกรมด้วยนะแล้วนอกจากนี้ยังสามารถตั้งได้ด้วยนะอย่างเช่นในช่องที่1เนี่ยโปรแกรมที่1เนี่ยผมตั้งไว้280ใช่ไหมครับผมต้องการเอาไปเชื่อมร้อนกว่านี้ผมก็แค่กดนะครับพอผมตั้งไว้แล้วนะ300แล้วก็มา350นะครับหรือจะตั้งมากกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยมันก็จะขึ้นเห็นไหมฮะถ้าผมกดแค่นี้มันก็จะพอแล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันเกินอยู่ก็จะค่อยๆลดนะครับถ้าผมต้องการเท่าเดิมหมูกดช่องที่1ที่ผมตั้งไว้280อุณหภูมิมันก็จะลดลงมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็ทำให้ประหยัดไฟนะครับแล้วก็เซฟหัวแรงของเราด้วยเพราะว่าฮีเตอร์มันไม่ได้ทำงานตลอดครับถึงแม้เราจะเสียบทิ้งไว้ทั้งวันนะพอไม่มีการใช้งานเนี่ยมันก็เข้าสู่โหมดสลีปของมันเองนะครับผมนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะอ่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมกันดูนะครับผมจะบอกเทคนิคให้นะว่ามันเชื่อมยังไงให้เชื่อมติดได้ง่ายนะครับผมนะครับนะครับอันนี้ก็เสียบหัวแรงเตรียมรอไว้แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลวดซับไว้นะครับลวดที่เอาไว้เช็ดหัวแรงเนาะนะครับหรือว่าเขาเรียกคล้ายๆฝอยขัดหม้อนะครับเนี่ยนะครับถ้าเวลาหัวแรงเราร้อนเสร็จนะครับสังเกตที่หัวแรงไปหัวแรงผมนะครับพอร้อนเนี่ยเวลาเราไปทำความสะอาดหรือว่าเช็ดเนี่ยมันจะขึ้นเงาขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นเงาแบบนี้เลยนะครับผมครับโอเคครับถ้าในกรณีที่นะครับพี่ๆท่านไหนนะท
ที่เวลาเชื่อมนะครับผมแล้วปลายหัวแหลงเนี่ยมันสกปรกแบบนี้เนาะเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะนะครับให้เราเอาตัวให้เราเอาดีบุกนะแบบนี้นะครับดีบุกทำความสะอาดหัวแหลงนี่มันมีหลายยี่ห้อนะนะครับลองเลือกกันดูนะครับแบบไหนก็ได้นะครับกระปุกนึงประมาณ60บาทนะ 6-70 ประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานนะเอาไว้ให้เรากดเร่งนะครับหรือว่าไม่ต้องกดก็ได้นะเนี่ยครับก็แตะเอาไว้เลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นนะครับแบบนี้เนาะนะครับนะครับแต่ถ้าแตะไปก็จะไวหน่อยนะครับนะครับแล้วสังเกตนะสังเกตที่ตัวนะครับปลายหัวแรงนะครับสังเกตได้ว่ามันเงาขึ้นมาเลยเห็นไหมนะจะก็เอาไปถูกับตัวฝอยที่เอาไว้ทำความสะอาดหัวแรงนะครับนะครับเนี่ยนะถูนะครับเนี่ยสังเกตไหมหัวแรงเงาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนะครับเงาขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็เชื่อมง่ายนะครับนะครับลองเอาตะกั่วไปเชื่อมดูนะนะครับเห็นไหมติดขึ้นมาเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตะกั่วอันนี้นะครับที่ผมใช้ในการทดลองครั้งนี้จะใช้เป็น 1.2 นะครับซึ่งถ้าเอาไปเชื่อมเล็กกว่านี้หรือว่าเป็นเชื่อมเป็นพวกIC นะครับเล็กๆก็ใช้เป็น 0.3 แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเล็กไปอีกนะครับเนี่ยมันก็จะเล็กมากเลยนะเห็นไหมนะครับเส้นเล็กนิดเดียวเองนะครับผมนะครับโอเคนะครับวิธีการเชื่อมนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ปลอกสายไฟนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะครับปลอกสายไฟนะในแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปลอกสายไฟนะครับออกแล้วก็ถ้าไม่มีแท่นจับนี้ก็ใช้เป็นมือจับข้างนึงแล้วก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับจับตะกั่วอย่างนี้นะครับเอาตะกั่วนะครับจับแล้วก็งอตะกั่วขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมก็ได้หรือว่าถ้าพี่ท่านไหนมีที่จับแบบนี้ก็ใช้ที่จับแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะครับแล้วแต่ถนัดเนาะนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาลองเชื่อมกันดูนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นสายไฟนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับผมนะครับเราก็ปลอกสายไฟให้เรียบร้อยนะครับหลังจากปลอกเสร็จเนี่ยนะครับผมนะครับเราก็จัดสายก่อนนะไม่ใช่ปล่อยให้มันบานกระเทเล่นะครับไม่ใช่บานแบบนี้ไม่ได้นะครับบานแบบบานออกมาเลยไม่ได้นะแล้วก็จัดสายให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับผมนะครับวิธีการเชื่อมก็ง่ายนะครับเราก็จับถ้าเรามีเครื่องมือจับก็ใช้เครื่องมือจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้นะครับหลักการที่เราจะเชื่อมได้ง่ายนะครับผมนะครับมีหลักการไม่ยากเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตะกั่วจิ้มเข้าไปนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตะกั่วเนี่ยจะเชื่อมติดตัวนำได้เนี่ยตัวนำต้องมีความร้อนถึงจุดล้อมเหลวของตะกั่วนะครับอย่างเช่นไอ้นี้หัวแรงตัวนี้มันร้อนถึงจุดล้อมเหลวของตะกั่วแล้วนะครับผมเนี่ยนะนี่นะตัวนี้นะครับผมก็จะจิ้มตะกั่วเข้าไปนะพอผมจิ้มตะกั่วสังเกตนะครับตะกั่วมันจะละลายแบบนี้เลยนะกลายเป็นของเหลวนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเทคนิคที่1 นะให้เราเอาตะกั่วนะครับไปแตะไว้ที่ปลายหัวแรงนิดนึงนะครับผมนะครับครับแล้วก็เอาไปแตะที่ชิ้นงานนะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยพอเรารอนิดนึงนะพอสายไฟหรือว่าลวดตัวนำเนี่ยมันละลายนะครับแล้วก็เอาตะกั่วเราไปจิ้มที่ตัวลวดของสายไฟนะครับอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมนะครับแต่อยากให้สวยหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเชื่อมเผลอไปแล้วเนี่ยมันบวมนะครับเนี่ยมันเยอะแบบนี้มันเยอะแบบนี้นะครับวิธีง่ายๆเลยที่จะทำให้ตะกั่วติดแบบพอดีนะครับก็คือเราทำอย่างนี้ครับแล้วเราก็สะบัดนะครับสะบัดสายนะครับสะบัดสายออกมาอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับนี้ก็เป็นในส่วนของตะกั่วนะที่เราเชื่อมแล้วนะครับผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตะกั่วเนี่ยเคลือบสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้าพี่ท่านไหนอยากให้มันบางกว่านี้นะก็จับแบบนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับร้อยมันละลายนะแล้วก็ดีดนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่นะครับก็จะทำให้ฉนวนของเรานะเชื่อมติดง่ายแล้วก็สวยแบบนี้นะครับผมนะครับผมจะมาลองสาธิตวิธีการเชื่อมสายเข้ากับตัวขั้วมอเตอร์นี้ให้ดูนะครับอันนี้แค่สาธิตนะครับขั้นแรกเลยแล้วก็ปอกสายไฟก่อนนะนี่ครับปอกให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะครับผมนะครับสายไฟนี่เป็นสายไฟเก่าแล้วนะนะครับก็อาจจะใช้ตัวในส่วนของฟลักช่วยนะครับในการเชื่อมนะครับผมก็จะเอาสายไฟทั้ง2เส้นนี้นะครับไปจิ้มเข้าที่ฟลักนะครับง่ายสุดนะจิ้มที่ฟลักแบบนี้นะครับเอาฟลักเนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับผมแล้วก็นะครับไลท์ปลายเขาเรียกไลท์ปลายตะกั่วนะไลท์ตะกั่วเข้าไปที่ปลายสายก่อนนะครับอย่างนี้เนาะนะครับให้ตะกั่วนะครับมันไปติดที่ปลายสายก่อนนะครับนี่นะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับไลท์เข้าไปก่อนนะครับนี่นะตอนนี้นะครับตะกั่วเนี่ยก็ได้เข้าไปเคลือบตัวนำของสายไฟเรียบร้อยนะครับผมนะครับถ้าใช้ฟลักก็จะง่ายหน่อยนะเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าออกไซด์ติดเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขั้วมอเตอร์ตรงนี้นะที่เป็นขั้วทองเหลืองอันนี้นะครับมันก็ดูมีออกไซด์เยอะอยู่นะแต่เข้าไปที่ตัวขั้วนะครับแล้วก็เชื่อมไปที่หัวนิดนึงนะครับให้ตัวตะกั่วเนี่ยมันละลาย
ละลายแล้วก็ไปแตะอยู่ที่ตัวขั้วมอเตอร์นะครับผมนะครับอย่าไปแช่นานนะเดี๋ยวขั้วมันจะละลายนะครับเนี่ยตอนนี้ติดแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าขั้วมอเตอร์มันขึ้นตะกั่วขึ้นมาแล้วนะแล้วก็อีกด้านนึงนะครับรอแป๊บนึงให้ตะกั่วมันวิ่งนะครับนะครับนี่นะครับครับจะเห็นได้ว่าปลายของขั้วมอเตอร์เนี่ยมันเป็นออกไซด์มันจะไม่ติดเห็นไหมนะครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็คือเชื่อมแค่นี้ได้แล้วนะแต่ถ้าซีเรียสก็ให้เอาตะหัวแล้งนะครับสกิดนะอย่าแช่นะครับเดี๋ยวมอเตอร์พังนะครับนี่สกิดนี้ก็ติดหมดแล้วแล้วก็เอาในส่วนของสายนะครับไปบัดกีได้เลยนะครับสายก็แตะเข้าไปที่ขั้วได้เลยนะครับผมนะครับจับมอเตอร์ไว้นะแล้วก็แตะสายเข้าไปติดได้เลยนะครับส่วนการจัดสายก็แล้วแต่ถนัดนะครับพอเราแตะนิดนึงเนี่ยสายก็จะติดเลยนะเห็นไหมมันเชื่อมง่ายนะจริงๆแล้วอ่ะครับเราแตะไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วผมก็เอาหัวแหลงไปแตะที่ตะกั่วที่เราไลท์ไว้นะครับผมนะครับติดแล้วแค่นี้เองนะครับถ้าอยากให้เงานะครับก็อย่าไปขยับมันนะรอจนกว่ามันจะแข็งนะครับนี่นะครับเห็นไหมเชื่อมติดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าสวยงามเลยนะนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะในส่วนของการใช้หัวแหลงเชื่อมสายไฟกับวัตถุหรือว่าโลหะอื่นๆหรือว่าจะเป็นขั้วมอเตอร์เป็นแผ่นปริ้นอะไรก็จะเชื่อมแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของนี่ตัวนี้นะเชื่อม IC นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาลองเทสในส่วนของการบัดกี IC เป็นชิปแบบนี้ดูนะครับเชื่อมสายไฟเชื่อมง่ายนะครับผมฝึกบ่อยๆนะครับฝึกสัก4-5 ครั้งเนี่ยก็จะจับหลักถูกแล้วว่าควรจะเชื่อมยังไงนะครับสำหรับในส่วนของที่เป็นพวกบัดกีสายไฟหรือว่าขาอะไรต่างๆก็จะเชื่อมเหมือนกันนะครับผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของถ้าเป็น IC แบบนี้นะครับก็ก่อนที่เราจะเชื่อมนะครับถ้าเราไม่มีฮอตแอร์นะให้เราทำการใช้ฟักหลอดแบบนี้นะหรือเป็นฟักแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอาคัตเติ้ลบัดป้ายมาทาตรงนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นฟักหลอดมันก็จะง่ายหน่อยนะครับก็เราก็กดฟักหลอดเข้ามานะมันก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปป้ายที่ตัวของขานะครับผมนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เอาตะกั่วนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับผมนะครับแล้วก็เอาตะกั่วนะครับเชื่อมไปที่ตัวขาได้เลยนะครับก่อนเชื่อมก็ทำความสะอาดหัวแรงนิดนึงนะครับให้เขาสะอาดหน่อยนะครับแล้วก็แตะไปเลยเพราะตะกี้เราลงฟักไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เชื่อมไปได้เลยนะนะครับถ้าเราเชื่อมแบบนี้ขามันจะติดกันนะเห็นไหมเราก็ไล่มาเลยครับนะครับไล่มาเลยนะเนี่ยพอเวลาความร้อนมันถึงเดี๋ยวมันจะไล่มาเองนะครับตัวตะกั่วเนี่ยนะครับนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมเชื่อมติดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าขาเนี่ยมันจะเงาทุกขาเลยนะครับผมถ้าอยากจะย้ำอีกทีก็ได้นะย้ำอีกทีก็หัวแรงมาปาดนะครับผมแค่นี้เองนะครับเพราะตอนนี้มีฟักอยู่นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเงาขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับผมนะครับเชื่อมไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้การชำนาญใช้แบบความชำนาญนิดนึงก็ลองหาบอร์ดที่เสียแล้วก็ได้นะครับมายกเล่นถอดเล่นแล้วก็เชื่อมเล่นดูนะครับเชื่อมให้แบบขามันไม่ติดกันนะไม่ใช่ว่าตะกั่วไปพอกแล้วขามันมาช็อตกันอย่างนี้คือไม่ได้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับในส่วนของถ้าเราเอาไปเชื่อมที่มัน IC ที่มันเล็กกว่านั้นนะเราก็สามารถเลือกหัวปลายหัวแหลงที่มันแหลมแบบนี้ได้เลยนะครับแต่จะต้องใช้ความร้อนเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับก็เชื่อมได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเลือกให้เหมาะกับงานเพราะบางทีหัวมันทู่เนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงขานะแล้วเวลาเราติดปลายหัวแหลงเนี่ยนะครับตะกั่วมันก็จะหนาเกินเวลาเราเชื่อมมันก็จะไปติดขาอื่นนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใช้ปลายเล็กแบบนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นในส่วนของที่เป็นลวดเบอร์เล็กนะครับเบอร์ 0.3 ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการบัดกีแล้วก็เทคนิคการบัดกีนะครับการใช้งานหัวแหลงนะครับผมก็เห็นไหมว่าเชื่อมง่ายนะครับจริงๆแล้วหลักการไม่มีอะไรเลยนะครับหลักการก็แค่ต้องเข้าใจก่อนว่าตะกั่วเนี่ยมันมีจุดล้อมเหลวนะครับถ้าเราเชื่อมเนี่ยแล้วเราทำให้ตัวนำเนี่ยมีความร้อนเท่ากับจุดล้อมเหลวของตะกั่วเนี่ยก็สามารถทำให้ตะกั่ววิ่งไปตามตัวนำแล้วก็เชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะครับผมนะครับแต่ว่ามีพี่ๆหลายท่านเลยนะคอมเมนต์มาถามนะครับแล้วก็ว่ามันเชื่อมยังไงให้ง่ายนะผมก็ลืมไปนะว่ามันมีวิธีการบัดกีที่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้อีกนะครับผมก็เลยมาทำคลิปนี้นะให้พี่ๆได้แบบว่าเข้ามาชมกันนะครับเผื่อเป็นความรู้หรือว่าอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปติดตัวเผื่อจะได้ใช้งานกันบ้างนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนชนิดของ
หัวแรงก็แล้วแต่ไปเลือกใช้นะครับส่วนผมก็จะมีเป็นดิจิตอลแล้วก็เป็นอนาล็อกร่วมกันนะครับถ้าเป็นอนาล็อกก็จะใช้ง่ายหน่อยพกพาสะดวกนะครับไปไหนก็เอาไปใช้ฉาบฉวยไปเชื่อมในรถอะไรเงี้ยก็จะง่ายนะครับส่วนจะเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยจะดีมากในการที่เราจะเอาไปเชื่อมพวกนี่ครับพวก IC แบบนี้นะครับพวกแผ่นปริ้นแบบนี้ IC นะครับหรือว่าเป็นในการเชื่อมประกอบแผ่น PCB นะ PCB ก็คือเป็นแผ่นปริ้นนะครับเปล่าๆที่ยังไม่ลงอุปกรณ์นะเอาไปใช้ในส่วนของดิจิตอลนะครับในการทำงานมันก็จะทำงานได้สวยขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็คืองานมันออกมาดีนะครับพูดง่ายๆคืองานจะเนียบกว่านะครับผมนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็มีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับสะดวกไม่ต้องมานั่งหมุนไปหมุนมานะครับคือเมื่อแต่ก่อนอ่ะดิจิตอลจะเป็นแบบปุ่มหมุนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คือมันจะมีโปรแกรมแล้วก็เป็นแบบรุ่นแบบนี้ก็จะโปรแกรมได้ด้วยนะผมมีรีวิวไว้อยู่ถ้าพี่ท่านไหนงงๆว่ามันเป็นยังไงนะผมมีรีวิวฉบับเต็มอยู่ก็เข้าไปดูกันได้นะเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะให้ความรู้กับพี่ๆท่านอื่นได้บ้างนะครับที่แบบกำลังศึกษาวิธีการใช้งานแบตเตอรี่วิธีการเลือกซื้อหัวแรงอยู่นะครับผมนะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้หัวแรงแบบไหนนะครับผมบางทีซื้อแบบดิจิตอลมามันก็เกินความจำเป็นนะครับไม่ได้ใช้งานบ่อยนะครับก็ซื้อเป็นแบบธรรมดาอนาล็อกก็ได้นะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเลยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย